โอก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ชอบการแต่งรถซื้อรถมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนล้อแม็กก่อนเลยเป็นอันดับแรกและแน่นอนนะคะล้อแม็กที่โอนึกถึงเป็นอันดับแรกเลยก็คือเลนโซ่ค่ะComo se eu tivesse prometido alguma coisa pra você Eu nunca disse que faria o pé direito Não se conserta o que já nasce com defeito Não tem jeito, não há nada a se fazer Mesmo que eu pudesse controlar a minha raiva Mesmo que eu quisesse controlarถ้าถามว่าทำไมถึงต้องเป็นเลนโซ่ก็เพราะว่าเลนโซ่เขามีชื่อเสียงมาตั้งแต่ยังเด็กๆแล้วค่ะรู้ไหมคะว่าเลนโซ่เขาเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งมาถึง20ปีแล้วโอ๊กก็เลยมั่นใจในคุณภาพดีไซน์ก็สวยเห็นแล้วอยากซื้อทุกแบบเลยวันนี้เลนโซ่เขามีแอปพลิเคชันใหม่ๆมาให้ทดลองเล่นกันด้วยค่ะแอปพลิเคชันตัวนี้มีชื่อว่าเลนโซ่ 3D นะคะแต่ตัวที่เรากำลังเล่นอยู่เนี่ยยังเป็นเวอร์ชันเดโมอยู่นะคะส่วนใครที่อยากจะดาวน์โหลดเวอร์ชันโปรนะคะก็ไปดาวน์โหลดกันได้ที่บูธเลนโซ่ค่ะในงานมอเตอร์เอ็กโปนะคะวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ค่ะนะคะเราก็ยังสามารถเข้าไปโหลดแอป Lenso 3D ได้ค่ะใน App Store นะคะส่วน Google Play ยังตั้งรออีกนึงค่ะแต่ก็ยังสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารได้นะคะที่ Facebook Lenso View ค่ะLenso 3D ก็จะเป็นแบบนี้นะคะกดเข้าไปแล้วก็จะมีรูปรอโหลดเพื่อเลื่อนปรับเปลี่ยนได้ค่ะการเล่นนะคะเราก็ต้องมีตัว AR code ก่อนค่ะซึ่งใครค่ะที่ไปบูธเลนโซ่ในงานมอเตอร์เอ็กโปนะคะก็สามารถเข้าไปรับแคตตาล็อกเลนโซ่2014ได้เลยค่ะผ่านของแคตตาล็อกนะคะก็จะมีเจ้าตัว AR code ตัวนี้สามารถเอามาเล่นได้เลยค่ะส่วนถ้าใครที่ไม่มีแคตตาล็อกนะคะก็สามารถดาวน์โหลด AR code ค่ะได้จากแอปพลิเคชันเลนโซ่3ได้เลยนะคะแล้วก็ปิ้นออกมาค่ะสามารถเอามาเล่นได้เหมือนกันทีนี้เราไปลองกันเลยค่ะและนี่ก็คือแอปพลิเคชันที่เราจะเล่นกันนะคะนี่คือ AR Code นี่ก็คือแบบของล้อแม็กที่สามารถเล่นเปลี่ยนได้นะคะอย่าลืมพบกันนะคะที่งานมอเตอร์เอ็กโปบูธเลนโซ่ค่ะแล้วพบกันนะ Não me faça nenhum favor Não espere nada de mim Não me fale seja o que forSinto muito que seja assim Como se fizesse diferença o que você acha ruim Como se eu tivesse prometido alguma coisa pra você Eu nunca disse que faria o pé direito Não se conserta o que já nasce com defeito Não tem jeito, não há nada a se fazerMesmo que eu pudesse controlar a minha raiva Mesmo que eu quisesse... คนนะคะที่ชอบการแต่งรถค่ะซื้อรถมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนล้อแม็กก่อนเลยเป็นอันแรกและแน่นอนนะคะล้อแม็กสวัสดีค่ะโอ๊คค่ะเป็นหนึ่งคนนะคะที่ชอบการแต่งรถแล้วก็ถ้าซื้อรถมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนล้อแม็กก่อนเลยค่ะเป็นแบบแรกแน่นอนค่ะว่าล้อแม็กที่โอ๊คถือก่อนเลยก็คือเลนโซ่วันนี้เลนโซ่เขามีแอปพลิเคชันใหม่ๆมาให้ทดลองเล่นกันด้วยนะคะแอปพลิเคชันตัวนี้มีชื่อว่า Lenso 3D ค่ะแต่
ตัวที่อกกำลังเล่นอยู่เนี่ยยังเป็นเวอร์ชันหน้าตาของแอปพลิเคชัน 3D เฮ้ยโซกับห้าสี่สามส่วนใครที่ไม่มีแคตตาล็อกนะคะก็สามารถดาวน์โหลด AR Code ค่ะได้จากเฟซบุ๊กนะคะเฮ้ยใครที่